ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU ถ้าอยากจำสเปคคอมเท่ๆแบบนี้นะคะต้อง I have CPU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  ฝากไว้ด้วยครับกับ I have CPU ครับคลิปนี้จัดทำโดยคาชิฮะตูดมีโปรดักชั่นสวัสดีครับนี่ต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ Subscribe ไปช่องคู่ค้าเกมมิ่งคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บาทสำหรับการเติมแพ็คเพชรแพ็คใหญ่1แพ็คแล้วก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆ นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงพรีวิวของเชิญเฮอหลังจากที่ได้ดูไลฟ์ออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวมันจะมียุนจินตามออกมาแล้วก็มีอาวุธใหม่นะครับคุณจะเห็นว่าในไลฟ์ล่าสุดที่ผมได้ทำการพูดถึงยุนจินไว้เนี่ยได้ทำการซ่อนไลฟ์อยู่ณตอนนี้นะครับเพราะว่ากำลัง processing ตัดในช่วงที่ผมพูดถึงยุนจินไว้เพราะว่าข้อมูลที่ผมพูดออกไปเนี่ยผมยังไม่ได้คุยกับ Theory Crafter เลยนะครับแล้วก็พอมาคุยกับ Theory Crafter จริงๆหลังจากที่ผมลงสตรีมมาแล้วเนี่ยก็จะมีคือเลยนะโลมามีช็อปเปอร์จากดิสนากุขอไม่พูดชื่อดิสเต็มเดี๋ยวกูซวยเอาเป็นว่าโอกาสที่จะเป็นอย่างที่ผมพูดเนี่ยต่ำมากนะครับมันจะเป็นในอีกรูปแบบนึงแทนฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดบทอันนั้นทิ้งไปเลยนะแล้วพูดถึงในอีกรูปแบบนึงที่มาจากTheory Crafterคนอื่นๆซึ่งมาจากห้องนากุนะครับผมอันนี้น่าจะไฟนอลกว่าเพราะดูแล้วมันเมคชัวร์แล้วดูดีกว่าจริงๆแล้วก็มันมีการตอบปัญหาในหลายๆเรื่องด้วยและย้ำอย่างชัดเจนข้อมูลที่คุณกำลังดูและเสพอยู่ณตอนนี้เป็นข้อมูลก่อนตัวละครออกฉะนั้นไม่มีการรับประกันใดๆทั้งสิ้นว่าออกจริงจะเป็นยังไงแต่จะอธิบายให้ทุกๆอย่างฉะนั้นห้ามเชื่อ 100% เด็ดขาดและการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าฟาร์มของรอถ้ามีของแล้วก็อย่าเพิ่งตีบวกก็ได้รอก่อนเพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีทางรู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าฟังหูไว้หูนะครับเรามาเริ่มที่ตัว stat progression กันก่อนครับสำหรับ stat progression เนี่ยก็ตัวน้องจะเติบเป็น ATK เปอร์เซ็นต์ซึ่งเหมาะสมถ้าทุกอย่างมันตรงอะนะเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการมีเพียงแค่อย่างเดียวจากน้องคือ attack เปอร์เซ็นต์เพื่อบัฟให้กับเพื่อนครับต่อไปเรื่องของสกิลอีครับอย่างที่ผมโจหัวไว้เลยว่าสรุปมันเป็นแบบไหนฟระผมเนี่ยได้พูดในไลฟ์สตรีมว่าไม่มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งในรูปแบบที่ทุกคนใช้โควต้าร่วมกันกับอีกแบบนึงคือแต่ละคนมีโควต้าแยกกันก่อนที่เราจะคุยตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องการทำงานก่อนละกันครับแล้วเราจะมาเจาะเรื่องโควต้ากันอีกทีหนึ่งนะอย่างแรกเลยคือเมื่อคุณใช้งานสกิล E นะครับมันจะมีรูปแบบการใช้อยู่ทั้งหมด2รูปแบบคือ Place กับ Hold ครับ Place คือกดเฉยๆจะมีดาเมจอยู่ที่ข้างบนนะครับ Hold จะเป็นดาเมจอยู่ที่อันล่างนะครับผมและ DMG โบนัสได้เท่ากันแต่สิ่งที่ต่างกันอีกอย่างนึงคือระยะเวลาและโควต้าครับระยะเวลาใส่มาทำไมใส่มาเพื่อให้ C6 ครับเดี๋ยวจะไปอธิบายที่หัวข้อ Constellation นะจำไว้นะฮะและก็ในเรื่องของโควต้าเนี่ยคือถ้ากดเฉยๆได้5กดค้างได้7เมื่อคุณอัพเลเวลทาเลนต์ขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันคือ DMG โบนัสที่ส่งให้กับเพื่อนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นครับตัวคูณจะเพิ่มขึ้นครับที่เหลือเหมือนเดิมหมดโควต้าเท่าเดิมครับสิ่งที่ส่งให้เพื่อนคือได้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็ทำดาเมจจากตัวเองได้มากขึ้นนะครับและดาเมจมันคิดยังไงล่ะมันคือดาบออเบโดนั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าส่งให้คนอื่นฮะหมายความว่าคุณมีตัวคูณทาเลนที่เท่าไหร่คุณคูณให้เรียบร้อยก่อนเช่นสมมติคุณมีการคูณทาเลนที่ 100% คุณมีแอตแทคอัยการอยู่ที่ 1,000 คุณเอา 1,000 เนี้ยมันคูณกับทาเลนเรียบร้อยแล้วมันคือ 100% ถูกไหมให้คุณเอา DMG โบนัสที่มันบวกมาตรงเนี้ยเช่นสมมติว่าตรงนี้คือ 3,000 บวกเข้าไปที่ 1,000 เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยไปเข้าตัวคูณช่องกลางได้เลยครับไปเข้าตัวคูณคริติคอลได้เลยครับถ้ามีการทำปฏิกิริยาธาตุที่เพิ่มดาเมจเช่นเวเปอร์ไลซ์หรือเมลพูดง่ายๆคือระเหยหรือละลายก็บวกไปอีกครับโคตรแรงเลยฮะแต่โควต้ามีมาให้เราเพียงแค่5หรือ7ขึ้นอยู่กับว่าเรากดแบบกดเฉยๆหรือกดแบบกดค้างครับระยะเวลากับคูลดาวน์จะอยู่ที่เท่ากันครับทีนี้มาเข้าเรื่องใหญ่ครับโควต้าแม่งนับยังไงวะอย่างที่ผมบอกไปไม่มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนับร่วมกันทั้งปาร์ตี้และแยกกันรวมกันทั้งปาร์ตี้หมายความว่าไม่รู้ว่าโควต้ามีอยู่7คือติดกี่คนน่ะก็นับรวมกันเลยเช่นค่าซื้อ5ติดไปแล้ว2ตีเท่ากับเหลือ5ทั้งตีนะใช้รวมกันได้อีกแค่5หรือแยกกันไปเลยผมพูดในไลฟ์สตรีมว่ามันควรจะคิดร่วมกันทั้งปาร์ตี้ไม่งั้นมันจะโกงเหตุผลเพราะว่าพอคุณไปเล่นกับพวก reverse mail แล้วเนี่ยมันก็ดูดีมากๆแล้วถูกไหมครับแล้วก็สิ่งนึงที่ผมพลาดไปซึ่งไอ้แก๊ง Theory Crafter ก็คือไอ้โลมาเนี่ยแหละมาเตือนแบบอย่างหนักหน่วงว่าคุณโฮกแสดงว่าเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราจัดปาร์ตี้ดีๆนะสุดท้ายแล้วไอ้ตรงนี้ที่มันเติมมาให้ครับแม้เราจะใส่น้ำแข็งไป3ตัวผมพูดหยาบ
ับให้แล้วกันนะสมมุติได้ตัวละ 3,000 ฮะ7ครั้งคือ 21,000 3ตัวเท่ากับ 63,000 มันดูดีมากสำหรับสกิล E ที่ไม่ได้ติดปฏิกิริยาธาตุและทำดาเมจได้ถึง 60,000 กว่าก็คือ 63,000 ดูดีมากนะครับนี่คือเรายังไม่ได้คูณช่องกลางไม่ได้คูณคีเลยนะครับดูดีไหมดูดีมากเลยครับโคตรพ่อโคตรแม่ดูดีสมมุติคุณมีครีดาเมจ200คุณมีช่องกลางอีกมันอาจจะดันไปได้คูณ2เลยครับจาก 63,000 ใครเป็น 126,000 ครับโอ้ยเชี่ยโคตรแรงเหมือนโกงเลยครับใช่มั้ยฮะไอโรมาตอกหน้าผมด้วยการบอกว่าเอากราฟไปพอผมเจอกราฟเท่านั้นแหละครับยับเลยเดี๋ยวคุณดูอันนี้เนี่ยเป็นตารางที่ผมไม่ได้เป็นคนทำนะโลมาเป็นคนทำนะตัวเลขสีเขียวคือในกรณีที่คุณมี C1 นะครับคุณจะสามารถมีติดได้ทั้งหมด12ครั้งคุณจะเห็นว่าดาเมจเพิ่มเติมที่มันใส่ให้อายกะเฉลี่ยคือ 14,069 ครับรวมกันเท่ากับแค่อายกะคนเดียวคือ 168,828 ถ้าคุณมีตัวละครตัวอื่นที่ทำช่องกลางทำฟรีดาเมจได้ประมาณเดียวกับอายกะสภาพมันคือแจกตามนี้เลยครับมันดูดีมากถูกไหมครับโคตรดูดีเลยครับแต่สิ่งที่ผมพลาดไปคืออะไรรู้ไหมสแตทแบบเนี้ยอายกะคุณต้องมีคริตเรทสูงมากซึ่งในกรณีนี้คือเขามีคริตเรทที่93คริตดาเมจ210มันมาจากไหนล่ะ93อ่ะมันมาจากเซต4น้ำแข็งครับแล้วคุณจะทำยังไงให้ได้เซต4น้ำแข็งครับใส่ตัวธาตุน้ำครับได้คุณใส่ตัวธาตุน้ำเข้าไปเลยอายกะตัวนึงแล้วเชิญเธอตัวนึงแล้ว3ตัวแล้วครับยังไงถ้าตามถ้าคุณจะทำดาเมจน้ำแข็งถ้าคุณไม่มีตัวละครธาตุลมเพื่อลดต้านทานดาเมจหายเป็นก้อนฮะหายจนเรียกได้ว่าเอาเชิญเธอออกยังคุ้มกว่าเพราะโมนาเติมช่องกลางได้อยู่แล้วด้วยครับหลังจากนั้นยังไม่พอครับคาซึฮะเนี่ยมาทำดาเมจเป็นน้ำแข็งได้อีกถูกไหมครับโคตรดูดีเลยอายกะเชิญเธอคาซึฮะโมนาประเด็นคือความชิบหายที่ตามมาครับไม่มีฮิวครับโอเคถ้าอยากฮิวเอาโมนาไปถือโบไทแอมเบอร์ได้เมนเทนให้เรากดอันติได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าแจกพลังงานตัวที่แจกเป็นแฟลตนะครับหมายความว่าดูดีแล้วตอนนี้โมนาถือโปรไทป์แอมเบอร์ซึ่งจากที่ลองคราฟแล้วเนี่ยตัวโคโคมิที่ถือทีลิงเทลออฟดราก้อนสเลเยอร์และส่งบัฟไปหายากะเนี่ยพอหารมาแล้วต่อโรเทชันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสุดท้ายจะสู้กับโมนาที่ใส่โปรโตไทป์ไม่ได้หมายความว่าถ้าจะใช้ผลประโยชน์สูงสุดณตอนนี้มันจะกลายเป็นสภาพประมาณว่าอายากะบวกเวนตี้หรือคาซิฮะครับเพราะทั้ง2ตัวสามารถทริกเกอร์ผลจากเชิญเฮอได้แล้วก็เชิญเธอแล้วก็โมนาที่ถือโปรไทป์แอมเบอร์เพื่อฮิวถ้าไม่อยากฮิวไม่ต้องถือแอมเบอร์ก็ได้ครับไปถืออย่างอื่นก็ได้ได้หมดเหมือนกันครับส่วนการเวเนี่ยขออนุญาตยังไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะตัวมันยังไม่ออกถ้ามันออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำให้หมดทุกตัวแหละอันนี้ผมยืมเข้ามาอีกทีนึงนะครับผมไม่ได้เป็นคนทำอย่างที่บอกว่าโลมาเป็นคนทำฉะนั้นหมายความว่ามันดูเหมือนใช้คุ้มจริงๆครับเมื่อกี้ที่คุณฟังมันดูดีไหมล่ะ106อันนี้ยังไม่นับว่าโมนาแจกช่องกลางนะและอันนี้ยังไม่นับดาเมจของอายกะเองนะอันนี้ยังไม่นับว่ามอนโดนลดต้านทานธาตุอีกนะโอ้โหคุณโคตรโหดเลยครับโหดมากจริงๆวนกลับมาเริ่มเดิมครับจริงอยู่ว่าโควต้าเนี่ยมันใช้ได้แยกกันทั้งปาร์ตี้แต่ละคนมีโควต้าเท่ากันแต่โดยมอนหลายตัวโควต้านับรวมกันครับดาเมจเมื่อกี้ที่คุณเห็นเยอะๆอะครับถึงเวลาถ้ามันมีมอน5ตัวแล้วกันติดแค่ฮิตเดียวคือจบครับคำว่าจบคือมอนสเตอร์ทุกตัวกินโควต้าหมดหมายความว่าหมดเกี้ยงเลยครับโควต้าของคุณ5หายเกี้ยงเลยครับฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่ามันเหมือนดูดีจริงๆคุณมันโคตรดูดีเลยแต่ดาเมจมันกระจายออกครับถ้ามีมอนสเตอร์เยอะยิ่งไม่ดีครับถ้ามีมอนสเตอร์น้อยยิ่งดีครับเพราะถ้ามอนสเตอร์น้อยดาเมจที่คุณเห็นในตารางที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี้ยย้อนไปเองนะเป๊ะครับเป๊ะเลยครับโดนแบบนั้นเลยครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีมอนมาหารโควต้าไอ้ตัวดาเมจเสริมก็จะหายไปผมย้อนให้อีกทีละกันยกตัวอย่างเช่นมีมอน5ตัวจากโควต้าที่คุณจะได้เพิ่มมา 168,828 หาร5ครับดาเมจที่คุณได้จากโควต้าจริงๆคือ30,000หมายความว่าสกิลของเชิญเธอแจกให้อายกะได้เพียงแค่ 30,000 ครับมันดูดีจริงแต่คุณต้องตัดฮิวออกคุณต้องให้โมนาไปถือโปรโตไทป์แอมเบอร์คุณต้องเอาคาซึฮะมาลดต้านทานมันเหนื่อยครับมันทำให้คุณเล่นได้ยากขึ้นซึ่งดาเมจคุณค่อนข้างพอแล้วแล้วก็มันไม่ได้เก่งกับมอนกลุ่มมันเก่งกับมอนเดียวมันเลยดูไม่ได้ดูดีขนาดนั้นครับอันนี้สำคัญมากก็อยากให้คิดกันไว้แล้วกันนะครับถ้ามันออกมาแบบนี้จริงๆสภาพมันจะประมาณนี้ฉะนั้นผมมองว่าตัวละครตัวนี้สกิล E เก่งกับมอนเดียวมากๆครับแต่กับมอนกลุ่มไม่เก่งครับและโควต้าน่าจะคิดแยกกันหมายความว่าทั้งปาร์ตี้ทุกคนมีคนละ5หรือ7ขึ้นอยู่กับประเภทที่คุณกดและนอกจากนี้คือถ้าคุณมี C1 มันน่าจะสามารถมีสแต็ก12อันได้ครับแล้วก็ตัวโควต้าเนี้ยมันสามารถนำไปใช้กับพวกรีเวิร์สเมลได้ครับถึงแม้ว่าคุณจะเอาเชิญเธอมากดอันติก็ตามเดี๋ยวเราจะไปพูดที่หัวข้ออันติอีกทีนึงแต่เอาเป็นว่ามันเล่นกับรีเวิร์สเมลได้ซึ่งก็คือโรซาเลียรีเวิร์สเมลและการหวีรีเวิร์สเมลครับซึ่งการหวีรีเวิร์สเมลเนี่ยคุณจะต้องถัดจงลี่ออกครับเล่นยากขึ้นเยอะแต่ถ้าเล่นได้ก็โอเคแต่น่าจะห้ามกดอันติครับแต่เพราะว่ามันช่วยเรื่องดาเมจได้เยอะมากก็แล้วกันคุ้มกว่าจงลี่ครับ
แต่ด้วยความที่มันยังไม่ไฟแนลมันมีความเป็นไปได้ว่าจะคิดโควต้ารวมกันก็ได้เพราะอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะครับมีสามารถปรับมาสุดท้ายได้เพราะขนาดไรเดนยังโดนกันวินาทีสุดท้ายเลยครับเรื่องของคีย์เวิร์ดและก็รูปแบบของท่าจำได้เนาะที่เปโตไม่ติดด้วยกับไรเดนพอคีย์เวิร์ดสรุปสกิล E ให้ง่ายๆคือถ้าคุณกด E ธรรมดาคุณเติมดาเมจให้เพื่อนได้5ครั้งถ้าคุณกด E ครั้งเติมได้7ครั้งตัวคูณตอนคุณกดอยู่ที่ด้านบน place คือกด E โคคือกด E ครั้ง DMG โบนัสตรงนี้ที่ให้ใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันกับพวก DMG is increased by แล้วก็จุดๆๆในกรณีนี้คือ attack นะครับพูดง่ายๆคือเหมือนกับพวกดาบของอัลเบโดสามารถเข้าช่องกลางเข้าคลิและเข้าตัวคูณจากค่าความชำนาญธาตุได้ครับโคต้าน่าจะย้ำนะครับน่าจะของใครของมันของทั้งปาร์ตี้คือกดปุ๊บถ้าแจก5ทุกคนในตี้ได้หมด5แม้แต่ตัวเองและถ้าเกิดคุณกด E ค้างคือ7ทุกคนได้ทั้งหมด7ทั้งปาร์ตี้ระยะเวลากับคูลดาวน์สัมพันธ์กันนะครับต่อไปอันติคือสิ่งที่ทำให้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างที่โลมาคลั่งบอกเพราะว่าในช่วงที่คุณกดอันติมันสามารถติดผลของสกิล E ได้ด้วยตัวเชิญเธอเองครับถ้าเชิญเธอกดอันติแล้วกินโคต้าไปถึง2สแต็กหมายความว่าโคตรไม่เมคเซนส์เลยที่มันจะไม่สามารถคิดโคต้าแยกกันระหว่างตัวละครได้นะครับโอเคเรามาคุยเรื่องการทำงานของอันติก่อนนะครับการทำงานของอันติเนี่ยคือเมื่อเรากดจะมีสกิลดาเมจด้านบนครับมีการลดต้านทานดาเมจน้ำแข็งสำหรับมอนสเตอร์ลงนะครับผมสูงสุดที่เลเวล10คือ15นะครับผมและเติมดาเมจผมไม่อยากให้โฟกัสที่ดาเมจผมว่ามันไม่ได้แรงแบบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำค่าครีเราโฟกัสที่ตัวแอตแทกกับรีชาร์จเราก็เหนื่อยมากแล้วแต่ถ้าคุณสามารถทำคีได้ด้วยโอเคเยี่ยมเลยครับแต่ผมว่ามันเหนื่อยนะครับผมว่ามันเหนื่อยแต่ถ้าทำได้ถือว่ามีดาเมจเลยครับมันจะติดตัว2วินาทีเนี่ยติดเป็นดาเมจ1ครั้งแต่1ครั้งนั้นมี2ฮิตครับโดยเรื่องเมลเนี่ยจะไม่ได้ติดทั้ง2ฮิตติดกันครับจะติดบ้างแล้วก็เว้นบ้างเรื่องความแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวรอตัวออกก่อนเดี๋ยวมีทำเป็นคลิปแยกออกมาอยู่ในข้อควรรู้แน่นอนครับฉะนั้นอันติหลักๆเรากดเพื่อ1ทำให้เชิญเธอสามารถลดต้านทานน้ำแข็งมอนสเตอร์ได้ครับ2มีดาเมจโอเวอร์ไทม์เพื่อทริกเกอร์ตัวผลของสกิล E ของเราเองครับหลักๆคือประมาณนี้ครับเราใช้งานเพื่อ2 อย่างนี้นั่นเองครับแต่ดาเมจคาดหวังได้จริงๆนะระดับหนึ่งถ้าคุณทำคริตเลทคริตดาเมจได้นะครับต่อไปแพสซีฟทาเลนต์ครับผมจะพูดถึงแค่เฉพาะที่เป็นเรื่องของการต่อสู้อย่างเดียวนะตัวละครที่อยู่ในวงของอันติจะได้โบนัสความเสียน้ำแข็ง 15% ครับพูดง่ายๆคือมันลดต้านทาน15แล้วมันยังแจกโบนัสความเสียน้ำแข็งอีก15ครับและยังสามารถทริกเกอร์บัฟสกิล E ของตัวเองได้มันดู make sense ครับแพสซีฟทาเลนต์ที่2คือเวลาเชิญเธอใช้สกิล E ครับมันจะมีการแจกบัฟที่แตกต่างกันออกไปครับถ้าคุณกด E มันจะแจกบัฟเป็น Elemental Skill กับ Elemental Burst ช่องกลาง 15% ครับถ้าเกิดว่าเป็นกรณีกดค้างจะเป็นการแจกโจมตีปกติชาร์จโจมตีแล้วก็ทุ่มโจมตีแทนพูดง่ายคือแจก EQ ที่การกด E ธรรมดาและแจก Normal Attack Talent ทั้งหมดที่การกดคลิกซ้ายค้างครับโดยระยะเวลาก็จะเป็น10วินาทีกับ15วินาทีเหมือนกันเลยครับพูดง่ายคือตามบัฟเลยตัว Passive Talent นี้ทำให้ผมคิดว่าตัว Constellation 1จะมีรูปแบบการใช้งานในอีกรูปแบบนึงซึ่งแตกต่างกันออกไปกับตัวละครตัวอื่นๆครับแต่ก็ไม่ 100% นะเดี๋ยวเราจะคุยกันที่หัวข้อ Constellation ครับฉะนั้นสรุปตัว Passive Talent ให้ Passive Talent จะทำให้คุณสามารถเพิ่มโบนัสความเสียน้ำแข็ง 15% ได้เมื่อคุณกดอันติครับและการกด E ของคุณกดรูปแบบไหนคุณจะเลือกรับบัฟได้ตามรูปแบบถ้าเป็น E ธรรมดาเพิ่มสกิล E กับ Q 15% เป็นช่องกลางครับถ้ากดค้างจะเพิ่ม Normal Attack Talent ทั้งหมด 15% ครับต่อไป Constellation ครับ C1 คีย์เวิร์ดใหม่และไอเวนเอ้ยเมื่อคุณใช้สกิล E คุณจะสามารถใช้ได้อีก1ครั้งครับเมื่อกี้จำ Passive Talent ได้ใช่ไหมมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าคุณสามารถกด E ธรรมดาและกด E ค้างแล้วสแต็กกันได้โดยที่ไม่ได้มาเป็นรูปแบบของสแต็กเหมือนของตัวเซียวคาดเดานะครับเพื่อที่คุณจะสามารถแจกบัฟได้ทั้งการกดสกิล E แบบปกติและการกดค้างครับคือได้ทั้งหมดทุกทาเลนต์นั่นเองทั้งโจมตีปกติแล้วก็สกิล E แล้วก็สกิล Q ครับและจากโควต้าคุณที่เลือกได้แค่5หรือ7มันจะกลายเป็น12เพราะผมเชื่อว่าโลมาข้างเชื่อว่าอันนี้ไม่ชัวร์เว้ยไม่ 100% นะ
5กับ7ตรงนี้น่าจะบวกกันได้ครับเพียงแค่ว่าถ้าคุณกดใหม่มันเอาเป็นว่ามันไม่น่าจะมีการทับซ้อนได้ถ้าคุณกดประเภทเดียวกันละกันคุณน่าจะต้องกด e ปกติกับ e ครั้งอ่ะน่าจะถูกบังคับมาแบบนั้นนะครับก็คือ5ครั้งกับ7ครั้งครับหมายความว่าเป็น12ครั้งนะเพียงแค่คุณปลด C1 นะ C1 แม่งโคตรบิ๊กสไปค์เลยถ้าเป็นแบบนี้นะต่อไป C2 ครับ C2 คือสกิลอันติเราจะอยู่ยาวขึ้นอีก6วินาทีครับแล้วก็ใครก็ตามที่อยู่ในอันติของเราจะได้รับคริติคอลดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 15% สำหรับความเสียหายน้ำแข็งครับมันไม่น้อยนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างที่คุณต้องรู้อย่างนึงเลยนะถ้าน้ำแข็งมันไม่เหมือนกับดินกับไฟฟ้าที่ไม่มีปฏิกิริยาท่าที่คูณดาเมจเข้าไปได้ครับถ้าสมมุติคุณนำไปเล่นกับ Reverse Melt 15% ตรงนี้โคตรเยอะเพราะว่าเมลมันสามารถคูณดาเมจได้เพราะมันติดเมลแต่พวกไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้คูณดาเมจได้เพิ่มเติมมันเลยได้ฟรีดาเมจเพิ่มมันไม่แปลกนะฮะฉะนั้น 15% ตรงนี้ผมว่าไม่น้อยแล้วก็การเพิ่มระยะเวลาติ6วินาทีเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการแจกบัฟให้กับเพื่อนด้วยครับเพราะที่ตัว passive talent มันไม่ได้มีเขียนระยะเวลาไว้ครับมันมีบอกแค่ว่าเฮ้ย นายถ้าเกิดนายอยู่ในวงอติดอ่ะนายจะได้ cryo damage bonus 15% ยังไงล่ะฉะนั้นมันเพิ่มระยะเวลาบัฟด้วยอีก 15% ครับและทำให้อันติของเรามีดาวไทม์แค่2วินาทีคือจริงๆคุณแค่สลับตัวไปกดเจนพลังงานธาตุมันก็ครบแล้วแหละเผลอๆไม่จำเป็นต้องใช้ด้วยซ้ำแต่เอาเป็นว่ามันช่วยเพิ่มฟรีดาเมจให้คุณได้กันละกัน 15% สำหรับดาเมจประเภทที่เป็นน้ำแข็งครับซึ่งอย่าลืมนะครับสกิล e โควต้าทั้งหมดของคุณน่ะมันไปบวกกับการโจมตีที่เป็นน้ำแข็งฉะนั้นต่อให้คาซือ5คุณไม่ได้มีดาเมจน้ำแข็งแรงๆแต่จำที่ผมบอกได้ไหมว่าสุดท้ายแล้ววิธีการนับดาเมจที่แจกไปให้มันเหมือนกับพวกดาบอเบโดเช่นคาซือ5คุณหลังจากเอาแอตแทคไปบวกกับตัวทาเลนต์แล้วอาจจะมีดาเมจอยู่ที่เพียงแค่ประมาณสักผมให้เลย 1,000 แล้วกันแต่จากสกิล e แจกให้คาซือฮะทั้งหมด 3,000 กลายเป็น 4,000 แล้วครับแล้วก็มีช่องกลางต่อให้คาซื้อฮะของคุณใส่เป็น EM ล้วนแต่ถ้ามีขี้เหล็กขี้ดาเมจสักหน่อยมันจะดูดีขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทำโซลน้ำแข็งเราก็แจกความเสียหายน้ำแข็งให้กับทั้งปาร์ตี้และคาซื้อฮะเองก็ได้ครับฉะนั้นไอ้ 4,000 เมื่อกี้เนี้ยก็ไปเข้าช่องกลางโดยที่คาซื้อฮะมาแจกให้ตัวเองได้ครับถูกไหมฮะแล้วก็ไปเข้าคริเลตคริดาเมจได้ตามปกติฉะนั้นมันก็เลยดูดีมากที่ C2 แล้วคริดาเมจคุณก็ได้เพิ่มนอกจากนี้คาซื้อฮะคุณยังคงได้ช่องกลางจากทั้งตัวแพสซีฟทาเลนต์1และแพสซีฟทาเลนต์2ของเชิญเธออีกนะครับดูดีมากนะต่อไป C3 เพิ่มเลเวลสกิล E คูณ3เลเวลก็คือเพิ่มตัวคูณ ATK ที่จะไปส่งให้เพื่อนนั่นแหละนะครับผมคอนเซชั่น4คือความมึนงงอีก1อย่างครับโอเคเงื่อนไขคือเวลาคุณทำการกดสกิล E จะสามารถเพิ่มโบนัสช่องกลางดาวว่านะครับโบนัสช่องกลางให้กับตัวสกิล E ของเชิญเธอได้ครับโดยการกดสกิล E เนี่ยจะคอนซูมคือใช้สแต็กนะครับซึ่งสแต็กก็คือ Skyforce Manta นะครับสแต็กทั้งหมดจะถูกกลืนไปเลยครับแล้วก็เพิ่ม DMG ช่องกลางให้เราครับ 5% ต่อ1สแต็กสูงสุดคือ50สแต็กอ้าวเดี๋ยวเราย้อนไปดูที่สกิล E ใหม่ครับคุณจะเห็นว่าสกิลเนี้ยคุณกดมันได้แค่5กับ7ถูกป่ะมันแค่5กับ7อ่ะแล้วเราจะได้สแต็กเยอะได้ไงมันก็ไปสอดคล้องกับที่สุดท้ายและไอ้ที่ผมบอกว่ามันคิดแยกกันมันน่าจะคิดไม่แยกกันนั่นแหละครับซึ่งก็คือมันสามารถแจกให้เพื่อนได้โดยแยกกันสมมุติว่าคุณแจกได้12ต่อ1คนใช่ไหมครับ3คนเท่ากับ36ละครับเยอะมากครับซึ่งจริงๆคุณก็คงมีแค่3ตัวนั่นแหละครับเพราะคุณต้องใส่น้ำมันติดโฟเซนเพื่อทีมจะได้ฟิตเรทเพิ่มอ่ะเนาะสำหรับตัวอายกะอะไรแบบเนี้ยในตีที่ผมอนุมานขึ้นมานะฉะนั้นสแต็กมันก็จะได้เต็มๆจริงๆแค่36หรือจริงๆมันอาจจะเป็นประเภทที่ว่ากด E ธรรมดาหรือกด E ค้างไม่ว่ากินสแต็กไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับแต่ดาเมจที่บวกมันจะไปบวกที่ตัวสกิล E นะครับไม่ได้บวกดาเมจที่ส่งให้กับเพื่อนนะคิดว่าน่าจะพอมีดาเมจถ้าหาเทสได้จะหาให้นะครับตอนที่ตัวละครออกฉะนั้นสุดท้ายแล้วต่อให้กด E ธรรมดากด E ค้างได้โดยที่มันไม่ทับซ้อนกันและไม่มีการกินสแต็กไปคุณก็ไม่มีทางได้ครบ50สแต็กถูกไหมครับแล้วทำไมมันถึงเขียน50สแต็กมาล่ะเขียนเผื่อเหรอมันมาอยู่ที่ C6 ครับ C5 คือเพิ่มเลเวลติ3เลเวลนะครับและ C6 คือเวลาคุณทำการโจมตีปกติกับชาร์จโจมตีจะไม่เสียโควต้าครับหมายความว่าโควต้าคุณหมดแล้วถูกไหมเมื่อกี้ที่เราคุยกันโดยที่มันก็จะได้สูงสุดแค่ประมาณ36คาดอีก14สแต็กซึ่งคุณสามารถใช้ตัวละครที่เทคฟิลอยู่ตอนนั้นโจมตีปกติเป็นน้ำแข็งอีก14ครั้งก็สแต็กครบ50แล้วครับเช่นอายกะกดชาร์ตีหลายๆทีครับและอย่าลืมนะครับว่ามอนสเตอร์ถ้าเกิดว่ามันอยู่หลายตัวเนี่ยมันกินสแต็กพร้อมกันแต่เราไม่เสียสแต็กกับการชาร์จโจมตีผมก็โดนโลมาตอกหน้าไปอีก1ทีครับผมบอกไว้ในตีมว่ามันน่าจะห่วย
แต่พอทุกอย่างเราส่งบัฟให้กับอายากะแล้วเนี่ยเวลาอายากะไปทริกเกอร์บัฟจาก C6 ที่มันไม่กินโคต้าเนี่ยมันเลยทำให้มันโหดมากครับเพราะอายากะเวลากดชาร์ตีมันมีจำนวนฮิตทั้งหมด4ครั้งครับและมอนจะเดี่ยวหรือมอนจะกลุ่มผลไม่แตกต่างกันเพราะว่าสุดท้ายมันไม่กินสแต็กและมันมีเรื่องของระยะเวลาที่เขียนไว้หมายความว่าต่อให้โคต้าหมดแล้วมันควรจะไม่ 100% นะครับแต่มันก็ต้องใช่แหละไม่งั้นมันกากอ่ะมันควรจะพอโคต้าหมดแล้วก็ยังคงสามารถติดได้เพราะมันยังมีระยะเวลาหลงเหลืออยู่นั่นเองครับฉะนั้นหมายความว่าอายากะเวลากดชาร์ตตีทีนึงคุณติด4ครั้งครับย้อนกลับไปที่หน้าดาเมจเมื่อกี้ฮะครั้งหนึ่งดาเมจเฉลี่ยคือ 14,069 ตรงนี้นะครับชาร์ตตี1ครั้งดาเมจเท่ากับ 14,069 ซึ่งมีทั้งหมด4ฮิตใช่มั้ยครับอันนี้คือฮิตที่บวกจากเชิญเฮออย่างเดียวนะ4ฮิตถ้าคุณสามารถชาร์จโจมตีได้3ครั้งซึ่งมันชาร์จได้3ครั้งอยู่แล้วในช่วงระยะเวลาบัฟจากที่เราทำการแดชของอายากะนะครับเท่ากับว่าคุณชาร์จตีแค่3มูฟเซตคุณได้ดาเมจเพิ่มเฉพาะจากที่เชิญเฮอแจกให้คุณ 168,828 ครับโดยตรงนี้ไม่สนใจเรื่องจำนวนมอนสเตอร์อีกแล้วเพราะว่าไม่เสียสแต็กตบปาก1ที C6 ของเชิญเฮอไม่กากละครับผมคิดมาไม่ดีเองตอนที่ผมพูดในสตรีมนะครับเพราะว่าผมคิดมาสุดท้ายผมลืมเรื่องที่ว่าเรามันพยายามแจกบัฟช่องต่างๆให้กับตัวอายากะทั้งตัวโมนาที่แจกได้แล้วก็คาซึฮะที่แจกได้นะครับถึงแม้จะตัดเรื่องฮิวออกแต่ถือโปรโตไทป์เมมเบอร์มันก็ฮิวได้ครับฉะนั้นมันพอช่วยเรื่องฮิวได้อยู่อีกอย่างถ้ามันติดโฟเซ่มันทำอะไรคุณไม่ได้หรอกครับยกเว้นคุณโดนดาเมจจากพื้นที่อาบิดนะฉะนั้นหมายความว่า C6 ของเชิญเฮอเก่งนะครับถ้าคุณนำไปใช้กับตัวละครที่สามารถทำจำนวนฮิตได้เยอะนั่นเองครับฟังมาถึงตรงนี้คุณคงก็รู้สึกว่าตัวละครแม่งเก่งมากเลยครับคุณฟังผมนะตี้ที่ผมพูดมาเนี่ยใช้ตัวละคร5ดาว4ตัวใน1ตี้ครับคุณได้ยินไม่ผิดครับตัวละคร5ดาว4ตัวใน1ตี้ครับอายากะคาซึฮะเชิญเฮอโมนาตี้แม่งโคตรแพงเลยครับคาซึฮะคุณต้องเป็นสาย EM ล้วนที่พอมีคริตเหล็กวิดาเมจอยู่บ้างครับเชิญเฮอคุณต้องทำของเสร็จเพื่อแจก ADK ให้ได้อายากะคุณต้องมีดาเมจที่ดีมีทั้งคริตเหล็กวิดาเมจที่ดีและโมนาคุณต้องถือโปรโตไทป์แอมเบอร์และสามารถกดอัตติได้ตลอดครับบิวของเหนื่อยทุกตัวและตี้โคตรแพงถ้ามอนสเตอร์ติดโฟร์เซนไม่ได้คริตเหล็กคุณจะลดแต่ก็ยังควรใส่แบบนี้อยู่ดีครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้ไปเอาตัวโคโคมิเพื่อมาฮิวแทนแล้วก็ใส่ทิลลิงเทลส่งบัฟให้เนี่ยดาเมจสู้ไม่ได้ครับลองกดดูแหละสรุปเลยแล้วกันนะครับถ้าคุณไม่ได้มีเงินขนาดไปเปิดเชิญเฮอ C6 เนี่ยเชิญเฮอเป็นตัวละครที่เอามาบัฟให้กับเพื่อนผู้เล่นรีเวิร์สเมลได้ดีสามารถมาเล่นทีมโฟรเซนได้ดีทีมน้ำแข็งล้วนเล่นได้ดีครับขอแค่มาโจมตีเป็นดาเมจน้ำแข็งแค่นั้นแหละครับแต่เก่งแค่กับมอนสเตอร์เดี่ยวครับถ้าเป็นมอนสเตอร์กลุ่มผมว่าไม่น่าเวิร์คครับมันดูดีแต่มันไม่ได้แบบของมันต้องมีฉะนั้นมันไม่ได้แบบเปิดเลยมันไม่ได้เป็นฟิลแบบว่าเฮ้ยค่ะซื้อฮาซี่ลงทุนระยะยาวนะมันแจกโบนัสช่องกลางให้กับเพื่อนได้นะเฮ้ยจงรีโลลดต้านทานได้ 20% นะมันไม่ได้เป็นฟิลแบบนั้นมันไม่ได้เป็นซับ DPS ที่เอามาใช้งานแล้วแบบดีแน่ๆทุกกรณีผมยังมองว่ายังต้องศึกษาเพิ่มเติมอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากเปิดตัวละครตัวนี้เนี่ยผมอยากให้รอก่อนปกติผมมาทำข้อควรรู้ตัวละครตั้งแต่ Day 1อยู่แล้วยิ่งถ้าออกมาแล้วข้อมูลมันตรงตามนี้เป๊ะเนี่ยผมมีทั้งกราฟที่ทีมงานผมเค้าทำกันและยังมีจากของทาง Discord นากุเขาช่วยทำอยู่แล้วด้วยฉะนั้นเดี๋ยวจะไปหยิบยืมข้อมูลมาพูดให้ด้วยนะครับฉะนั้นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวละครจะใช้งานได้ดีมากๆกับมอนเดี่ยวครับแต่กับมอนกลุ่มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นสรุปให้นะครับสกิล Eแจกปั๊บเพื่อนได้โคต้าน่าจะคิดแยกกันรายตัวครับมีโคต้ากี่อันแต่ละตัวก็ใช้ได้เท่านั้นครับผมอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้แต่ด้วยความที่เห็นมาเนี่ยนะตอนที่ไปนอนฝันมาเนี่ยอันติของเชิญเธอทริกเกอร์ให้ตัวเองได้ด้วยฉะนั้นมันกินสแต็กเพื่อนตายหาเลยถ้าคิดแยกกันมันไม่น่าจะใช่ครับเล่นรีเวิร์สเมลผมลองแล้วโดยใช้ตัวละครที่มีเกจเท่าๆกันก็คือดิโอน่านะครับสามารถติดเมลที่โรซาเลียได้ตลอดซึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแสดงว่าถ้าเอาเชิญเฮอมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเกมพอๆกันฮะมันจะเป็นฟีลคล้ายๆกับโทมัสที่เกรดมันไม่ได้สูงไม่ได้ไปขัดอะไรเพื่อนอาจจะมีขัดบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้แย่เพราะอย่าลืมว่าคุณลดต้านทานได้แล้วตี้เนี่ยมันไม่มีตัวลดต้านทานแล้ว1คุณลดต้านทานได้2คือคุณสามารถแจกโบนัสความเสียหายน้ำแข็งได้3คือคุณเติมดาเมจเข้าไปให้โรซาเลียได้ซึ่งโรซาเลียมันสามารถผ่านตัว
ความชำนาญท่าเพิ่มไม่ด้วยเพราะเป็นการทำละลายครับส่วนตี้น้ำแข็งล้วนเนี่ยก็ใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอัยกะหรือการหวีพี่เห็นว่าการหวีการกดอันติมันอาจจะไม่คุ้มการที่คุณเนี่ยยืนชาร์จยิงอัดหน้ามอนแล้วคุณได้ผลจากทั้งอาร์มอสได้ผลจากทั้งเท็ดแฟนเดอร์มันจะดูดีกว่าเพราะว่าดาเมจที่มันให้เสริมมาจำนวนครั้งจำกัดนั้นน่ะจะได้เฉิดฉายเต็มที่กว่าครับเพราะว่าคุณชาร์จยิงครั้งนึงมันมี2ฮิตคือฮิตที่ชนก็คือฮิตชาร์จแอโร่เลเวล2กับฮิตที่ระเบิดก็คือฟลอสเฟกแอโร่นะครับฉะนั้นมันดูดีมันได้ใช้โควต้าเต็มแน่ๆครับผมมองว่าใช้ได้เลยเยี่ยมเลยนะครับส่วน C ที่ตัวละครนี้ควรมีผมมองว่า C1 ซึ่งผมไม่ค่อยชอบใจเลยครับผมรู้สึกว่าถ้าไม่มี C1 ตัวละครมันไม่เก่งหรือถ้า C1 มันไม่เป็นไปตามที่คิดไว้เช่นโควต้ามันสแต็กซ้อนไม่ได้ระหว่างกด E ธรรมดากับกด E ค้างนี่ยับหมาเลยนะไม่รู้จะกด2ทีได้ทำไมคือกลายเป็นต้องใช้ให้หมดแล้วกลับมากดใหม่อ่ะแม่งเหนื่อยว่ะผมว่ามันจะใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ค่อยสมูทนะครับเอาว่ารอตัวละครออกก่อนละกันครับมีความเป็นไปได้ว่าใช้ได้ดีมากๆกับมอนเดี่ยวครับส่วนมอนกลุ่มผมว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะคุณลองคิดย้อนกันนะโควต้ามันใช้ร่วมกันกับมอนสเตอร์ทุกๆตัวมันแชร์กันถ้ามีมอนหลายตัวมันกินโควต้าเราเร็วขึ้นครับมันเลยทำให้ผมมองว่ามันไม่เวิร์กฮะกับมอนกลุ่มแต่มอนเดี่ยวมันดีแหละคุณนึกสภาพก็ได้สมมุติเป็นมอนกลุ่มมันพิกแพ็คซ้อนกันอยู่3ตัวอย่างเงี้ยกดอันติชงยุนโดนใส่มอน3ตัวเนี่ยโคตรแรงเลยแต่ถ้าเกิดคุณนอนสล็อตชงยุนออกสมมุติเล่นในรีเวิร์สเมลนะแล้วคุณใส่เชิญเฮอเข้ามาแทนอ่ะมีมอน3ตัวทิกเกอร์อันติโรซาเลีย3ทีหมดละโควต้านี่ไม่นับว่าโรซาเลียคุณจะกดอีหรือตีธรรมดาด้วยหรือเปล่านะและยังไม่นับว่าชงยุนเนี่ยสามารถเปลี่ยนการโจมตีเราให้เป็นน้ำแข็งก็สามารถติดรีเวิร์สเมลได้ในตอนที่เราโจมตีปกติเพราะว่า ICD มันคิดแยกกันนะไม่ต้องไปเข้าใจเรื่องนี้มากเดี๋ยวมันงงแล้วมันยังทำให้บางครั้งเนี่ยอันติเซียงหลิงมันสามารถติดเป็นเมลแทนได้ด้วยเพราะเราแปลสถานะน้ำแข็งรัวๆนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือสรุปแล้วทรงมันเหมือนจะดีฮะแต่ว่าถ้าเป็นมอนกลุ่มผมว่ามันน่าจะไม่เวิร์คครับแล้วก็เรื่องของมอนเดี่ยวยังคงต้องเช็คอยู่ดีครับสมมุติว่าเป็นตี้อัยกะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการฟูลบัฟส่งให้กับเพื่อนแล้วมันอาจจะเป็นสล็อตที่ไม่ได้ดูดีเท่าก็ได้เพราะในกรณีที่สมมุติคุณเล่นเป็นโมนาอัยกะคาสึฮะอัยกะคุณอาจจะขาดพลังงานคุณอาจจะต้องใส่ดีโอน่ามาฮิวด้วยแล้วมันก็เติมพลังงานได้ด้วยมันก็ตอบโจทย์ไงเข้าใจใช่ไหมโอเคแหละถ้าเอาดีโอน่าออกใส่เชิญเฮอมามันก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าคุณเข้าใจใช่ไหมตัวเชิญเฮอมันไม่ฮิวมันยิวไม่ได้แล้วมันไม่ได้ถืออาวุธที่ยิวได้ด้วยครับซึ่งในกรณีแบบนี้คุณใช้ชงยุนก็ได้คุณอาจจะบอกว่าใช้ชงยุนทำไมชงยุนเพิ่มแอตแทคสปีดได้ชงยุนสามารถลดคูลดาวน์ได้พอมันลดคูลดาวน์ได้เราก็สามารถวนโรเตชันทั้งปาร์ตี้ได้รวดเร็วขึ้นครับก็คือเหมือนกับบวกโอเวอร์ออลปาร์ตี้ให้สามารถวนโรเตชันได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันมีการลดคูลดาวน์ 15% นั่นเองฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นคอนดิชันที่ผมคิดว่าจะดูดีขนาดนั้นฉะนั้นขอรอตัวออกก่อนดีกว่าครับต้องไปลองจับเล่นลองพยายามหาทีมเล่นด้วยนะครับสัญญาจะพยายามทำให้ทันเดวันถ้าทำไม่ทันก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับส่วนที่ผมพูดไปไลฟ์ผมตัดทิ้งไปแล้วในไลฟ์นะครับตอนนี้กำลัง processing วิดีโออยู่เดี๋ยวมันน่าจะขึ้นใหม่คุณจะไม่เจอเชิญเฮินในนั้นแล้วเพราะว่าเอาจริงๆแล้วข้อมูลพวกนี้ผมควรมีนักวิเคราะห์มาอยู่ด้วยก่อนหมายความว่าในไลฟ์สตรีมต่อๆไปที่ผมจะพูดถึงตัวละครเนี่ยอย่างตัวละครรอบหน้าก็คือเชิญเฮอตอนเข้ามาเนี่ยหลังจากที่ผมทำการเปิดกาชายเพื่อนๆเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนช่วงที่ผมอธิบายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเชิญคนที่เป็นพวกนักวิเคราะห์อย่างทิวรี่คราฟเตอร์ที่เป็นตัวจริงๆเรื่องวิเคราะห์เนี่ยมาด้วยเพราะว่าผมเป็นสายเล่นฉะนั้นเอาจริงๆพอเริ่มลงลึกจัดๆเนี่ยผมว่าความรู้ผมมีไม่มากพอนะครับผมอาจจะ misleading community ได้ฉะนั้นก็เลยต้องทำการลบไปก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อย processing ใหม่แล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าตัวละครมีความงงงวยตัวตลกพอสมควรแต่ว่าผมชอบนะคือเหตุผลที่ผมยังอยู่กับเกมนี้ได้ก็เพราะว่ามันมีอะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคุกคักเกมมิ่งด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าซึ่งก็คือยุนจินบ๊ายบาย